หมอลำฟังเพชรวันนี้สะอ้อนไปกับเราคุณพลหมอลำที่มากฝีมือในแบบที่ไม่มีใครยอมใครเล่นเป็นพระเอก MV ให้น้องตุ๊กกี้เนาะใช่ครับแล้วก็เป็นพระเอก MV งัดทางงัดนำครับแล้วก็คล้องห่างครับผมของนี่ว่ะพี่เตยอธิบดินครับเคยฟังป่ะครับผู้เบาบนบานที่มีความฝันที่มันยิ่งใหญ่นั่นคือเราว่าขอเงินใส่บ่ใส่เงินใส่พ่ออีแม่หมอลำกรนะคะดู YouTube แล้วจำแล้วจดท่องเนื้อท่องคำลงว่าเขาร้องยังไงแล้วเอามาฝึกเราเคยร้องแล้วค่ะสตริงและอีกอย่างเป็นคนอีสานทำไมเราจะร้องไม่ได้ลองทำดูลอยเป็นว่าเดโน่เป็นว่าเดโน่ยุคสมัยน้อสุมือนี้มีอย่างสิอธิบายสิ่งที่จะโชว์มือหนีบ่ครับก่อนล่ำที่แต่งขึ้นเองครับผมเก็บข้อมูลจากรอบๆหม้อแหละครับจากสาวๆในหม้อแหละครับกินตั้งแต่อาหารให้โซมพี่สมปู่ปู่กระทาลิสติคือบางพิษย่อมผมสีเด็ดและการมายืนเวทีหมอลำที่ไม่คาดคิดของนักแสดงหนุ่มหล่อคนนี้ครูคะโมแมนค่ะพระเอกที่ไม่ได้ขี้เหร่อย่างนี้ผมมาสตู10 by 10พี่10 by 10สตู13มึงบ้าดิสตู2อ้าวเหรอฮะเอาผมมาผิดเหรอพี่หมอลำฟังเพชรวันนี้เริ่มต้นการออดิชั่นไปกับแดนเซอร์หนุ่มหุ่นปังมีใจรักการร้องเพลงคนนี้กันก่อนเลยครับสวัสดีครับผมอินทนนท์ชัยงามจิตครับผมอายุ35ปีมาจากจังหวัดปทุมธานีนะครับทำอาชีพอะไรครับตอนนี้ก็เป็นแดนเซอร์ให้กับพี่จินตลาภูลาภครับผมแดนเซอร์ประจำครับผมโอ้ครับไปกับพี่จินทุกที่เลยใช่ไหมครับไปทุกที่ครับผมกี่ปีแล้วครับอยู่กับพี่จินก็อยู่ประมาณ 7-8 ปีได้แล้วครับ7-8 ปีแล้วครับผมโอ้โหเอาแล้วเป็นแดนเซอร์รู้นี่จะมาร้องเพลงเหรอครับก็อยากมาร้องเพลงครับวันนี้อยากเป็นศิลปินครับอ๋อเฮ้ยแล้วผมอยากรู้จริงๆมันจุดอะไรที่ทำให้เราจะมาอยากเป็นนักร้องจากแดนเซอร์ดีๆเนี่ยจริงๆแล้วผมก็เต้นมานานแล้วนะครับผมเป็นแดนเซอร์มานานแล้วแต่ว่าอยากมีโอกาสเป็นศิลปินกับเขาบ้างครับผมคือถ้าเกิดเป็นแดนเซอร์เนี่ยถ้าเกิดแก่ตัวไปก็เต้นไม่ได้แล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นศิลปินเนี่ยถึงเราจะแก่ตัวไปเราก็ยังร้องเพลงได้ครับแล้วก็ยังรักในอาชีพของเราได้ครับผมคิดว่ายากไหมถ้าสมมติเราได้เป็นนักร้องอ่ะเราก็เต็มตัวเลยแบบถ้าเกิดว่าสิ่งที่เรารักหรือสิ่งที่เราชอบหรือสิ่งที่เราใฝ่ฝันอยากจะเป็นเนี่ยครับถ้ายังไงแล้วไม่ยากแน่นอนครับผมพี่จินได้สอนร้องบ้างไหมพี่จินเคยเอาออกร้องหน้าเวทีไหมครับก็ปกติแล้วเวลาผมไปเต้นกับพี่จินนะครับบางทีพี่จินก็ยื่นไมค์ให้ร้องด้วยครับผมบางทีพี่จินพักดื่มน้ำเลยครับก็จะยื่นไมค์ให้ร้องช่วยกันครับผมเขาเหรอครับผมโอ้แสดงว่าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาวันนี้มาร้องเพลงตัวเองหรือเพลงใครครับวันนี้นะครับก็นำผลงานเพลงที่ตัวเองออกแบบท่าเต้นนะครับผมในผลงานเพลงเต่างอยครับผมเต่างอยนี่คือคุณเป็นคนออกท่าเต้นเหรอครับใช่ครับครับผมแล้วก็อีกหลายๆผลงานเพลงของพี่จินครับออกแบบทั้งหมดครับผมไอ้ท่าเต่างอยมันมาจากอะไรฮะท่าดูให้ดูท่าเต่าหดหัวครับเต่างอยเต่างอยเต่างอยเต่าเต่าเต่างอยอันนี้เต่านะครับไม่ใช่หัวงูนะครับครับผมเต่างอยเต่าครับแต่ปกติจะเป็นสองมือครับวันนี้เราจะได้เห็นแดนเซอร์คนที่คิดท่าเต้นในเพลงเต่างอยมาร้องเพลงครับผมเพลงอะไรครับเพลงเต่างอยครับเพลงเต่างอยด้วยครับผมเราคอยเอาเธอต้องคอยเราคอยเอา
ราคอยอ้ายเต่า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 ง้อยเต่าง้อยเต่าง้อยเต่าเต่าเต่าง้อยหายไปใส่พี่มิดดีลีละเด้อไปสิเลยจะได้เราเป่าอำเภอเดียวกันนั้นทำใจน้องคงก่อนสองห้าวเคียงคู่พิรมก่อนสองห้าวเคียงคู่พิรมพนมมือกราบก้มขอโชคที่เต่าง้อยจะฮิฮิสาวเต่าง้อยรอคอยอ้ายฮิเต่าง้อยรอคอยอ้ายเต่าง้อยรอคอยอ้ายเต่า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 เสื่อมคลายมาลายพ่อถอยชายคนเดียวเที่ยวคือทอดจนจ่อยหัวใจสวยเมื่อยมอยลอยลมจากสะกอนเมืองหนองหาลมจากสะกอนเมืองหนองหาลมปล่อยน้องหรือทอมคืนคมน้ำตาย้อยจะพิพิส่งหัวใจข้ามเธอเข้าผู้พานเพราะปฏิหารผ้าแดงนางตำนานวังไฟช่วยดลใจไอ้ขึ้นฮอดคนคอยสาวต้องง่อยต่อยตำไอ้บ่จำสัญญาวางปล่อยแม้ความหวังพังลมลงลอยแม้ความหวังพังลมลงลอยวอนต้องง่อยอ้อยจะให้ไอ้ขึ้นบ้านเฮาสาวต้องง่อยรอคอยไอ้เชื่อต้องง่อยรอคอยอ้ายเฮ้ต้องง่อยรอคอยอ้ายเต่า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 เอ้าเต่าอะไรเต่าอะไรเฮ้ยเต่าอะไรเต่าเต่าเต่าง่อยไม่มีเสื่อมคลายมาลายพ่อถอยสาธุเด้อพญาเต่าง่อยลูกกระดองค่อยค่อยน้ำตาย่อยไหลโตมามื้อนี้ได้มาขอโชคมามื้อนี้ลูกได้มาขอโชควอนเต่าง่อยช่วยโบกโบกโบกให้ไอ้ขึ้นเต่าง้อยเฮ้ยยา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 เจ้าเฮ้ยย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 าชกเต่าครับมาเชื่อขอบคุณครับครบเครื่องครบเครื่องเพิ่งเห็นตัวจริงวันนี้เองขอบคุณครับก่อนหน้านี้คือเห็นผลงานยังแปลกใจอยู่ว่าเอ๊ะถ้าเต้นเต่างอยทำไมฮิตสมมติว่าเราไม่ใช่คนไทยนะเปิดเข้าไปดูใน YouTube เนี่ยมันจะเห็นสมมติว่าเราดูเพลงเกาหลีเพลงฝรั่งอะไรก็แล้วแต่มันจะเห็นเต่างอยด้วยนั่นหมายความว่าโดยความนิยมก็ตามโดยความสามารถก็ตามมันสู้ชาวโลกได้เก่งมากลูกขอบคุณครับเชิญชมในการออกแบบท่าเต้นนะขอบคุณครับผมซึ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากความเป็นเราทั้งหมดมันไม่ได้ไปอิงแอบใครขอบคุณครับผมทีนี้ตอนแรกครูก็ไม่คาดหวังเรื่องเสียงร้องนะแต่พอฟังแล้วต้องยอมรับว่าทั้งดีทั้งเก่งทั้งเพราะลูกขอบคุณครับจริงหนูเป็นนักร้องได้ฝากเนื้อฝากตัวได้ครับ เป็นนักร้องได้เลยลูกมีสไตล์เลย โอเคโดยบุคลิกของนนท์ก็เป็นคนแบบนี้แหละนั่นแสดงว่าเราพร้อมที่จะเป็นมืออาชีพขอให้ความฝันเป็นจริงครับครูอาจจะช่วยครับขอบคุณครับเพลงเต่างอยนะพร้อมกับท่าเต้นแล้วก็คุณนนท์เป็นคนออกแบบแล้ววันนี้คุณนนท์ก็ร้องเพลงเองมันมีความสนุกเกินคาดเลยค่ะ mm-hmm. เหมือนกับเราได้ชมแบบเต็มรูปแบบจริงๆน่าจะเป็นอะไรที่พิเศษขอเป็นกำลังใจให้คุณนนท์ค่ะขอบคุณครับนี่นนท์เนี่ยเอาท่าเต้นตัวเองที่คิดเองแล้วมาเต้นบนเวทีตรงนี้เป็นคนแรกเลยนะนนท์แล้วก็ทำได้ดีมากๆนนมีเสียงร้องที่ขาวอวบ เป็นอะไรที่พวกพี่แบบว่าขาวอวบเดี๋ยวสักครู่นะครับใครผมก็ไม่ได้ขาวมากนะครับ
เสียงร้องไงอ๋อเสียงร้องครับผมขาวอวบขอบคุณครับดูแล้วมันมีความสุขอ่ะเราก็สนุกไปด้วยใช่ไหมตกลงเป็นเสียงหรือเป็นภาพเมื่อกี้เป็นเสียงครับครูครับหลอดลมขาวๆมากนี่คือองค์ประกอบที่ครบมากๆโหวันนี้สุดยอดมากๆนะครับสำหรับพี่ผ่านครับขอบพระคุณครับผ่านค่ะขอบคุณครับผมผ่านครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะรอฟังเพลงอยู่นะครับขอบคุณครับผมเสียงขาวมากครับผมเก่งมากๆเลยครับคุณนนท์นอกจากแดนเซอร์หนุ่มมุ่งมั่นตามฝันอีกอย่างของชีวิตนั่นก็คือการร้องเพลงและวันนี้ก็ถือว่าการเดินทางก้าวแรกในสายนี้ของเขาผ่านฉลุยสามารถเอาชนะใจคณะกรรมการของเราคว้า3ผ่านไปได้ไม่ธรรมดาจริงๆเลยครับคุณนนท์ขอต้อนรับเข้าสู่ไม่ทองคำมอลำฟังเพชรซีซั่น2ผู้เข้าออดิชั่นคนต่อไปเป็นสาวอีสานหน้าตาดีที่สุดในสตูดิโอนี้ขอต้อนรับเสียงปรบมือดังๆให้กับนักร้องสาวเสียงอ้าสุดารัตน์นักร้องสาวเสียงอ้าสวัสดีค่ะครูสวัสดีค่ะแม่ไก่สวัสดีไออิดค่ะดีใจหลายค่ะมื้อนี้คอเป็นไรครับไม่สบายเหรอครับแต่ตอนพูดเสียงต่ำจะเป็นอย่างนี้ค่ะครับคอนเสิร์ตเยอะมากเลยค่ะไปเดินสายคอนเสิร์ตนอนน้อยแต่นอนนะค่ะทำไมถึงมาเวทีนี้ครับไม่มีเวทีไหนให้ไปแล้วค่ะวันนี้คุณเอาอะไรมาชมกันมีล่าสุดค่ะซิงเกิลใหม่ซิงเกิลใหม่ล่าสุดชื่อเพลงอะไรครับชื่อเพลงกระจกวิเศษค่ะผลงานนี้ก็บอกได้เลยว่าตั้งใจมากนะคะพร้อมโชว์ไหมครับคุยต่อได้เลยค่ะคุยต่อนะแล้วเพลงนี้ใครทำดนตรีให้อ่ะครับเพลงนี้ฮะดนตรีฮะดนตรีผลงานเพลงใหม่ล่าสุดของตุ๊กกี้สุดารัตน์นะครับชื่อเพลงว่ากระจกวิเศษค่ะเชิญเลยครับสวดๆนะคะกระจกเงาที่เฮาส่องแห่งมองกะแห่งเศร้ามองเห็นสายตาเงาเงาสะท้อนใจเฮ็ดมาสำนีบ่เฮาผู้บ่าวคือบ่อื่นใสย้อนว่าเฮาเกิดมาผู้ให้ผู้สายเซวนี้เขามามักสิมีอย่างให้เขาสนใจสิตรงศาสตร์เจ้าของอยู่ใดบ่สวยคือเพิ่นแค่อยากขอโอกาสให้ใจอยากมีใครมาร่วมทางเดินอยู่คนเดียวมันเหงาเหลือเกินเด้อคนหักจริงได้บ่วอนขอให้กระจกเงาช่วยเสกให้งามคือเขาสิได้บอกมีมะนอผู้สายหักจริงบังผู้หญิงบังที่หัวใจบ่มองน้องแค่เพียงรูปกายสิมีไผแถวนี้มีบ่หน้าบ่สวยคือจังThe m o
อนกระจกแล้วได้คงสิดีแต่เรื่องจริงบ่ใช่นิยายสิเสกให้ก็ได้ทันทีกระจกวิเศษนั้นมันบ่มีในชีวิตจริงโอเคค่ะโอเคค่ะนี่คุณจ้างทั้งแฟนคลับจ้างทั้งคนในสตูมาเองแดนเซอร์น้องตีคุณยกมาเองหมดเลยเหรอครับเนี่ยค่ะแล้วก็ด้านนี้คุณลงทุนไปทำป้ายคุณคิดว่าหนูจ้างเหรอคะผมคิดว่าต้องลงไปถามนี่นี่น้องน้องน้องถามขอถามจริงนะผมไม่ได้จ้างได้ไงเนี่ยไม่จ้างค่ะพี่แค่คนหน้าเหมือนนั่นไม่ใช่อูฟ้าแลบนะคะอูฟ้าแลบนี่อันนั้นอูฟ้าผ่าค่ะคนละอันนะคะอ้าวใช่เหรอวะเนี่ยพีทฮะก่อนที่พีทจะไปเรื่องต่อไปขออนุญาตเอามือแดนเซอร์ลงก่อนได้มั้ยคะโอเคค่ะโอเคค่ะนี่ทีมงานหมดเลยเนี่ยคือจะบอกว่าพ่อเป็นคนกันเองพี่เลยมองว่าหนูจ้างมาแต่นี่คือทีมงานเค้ารักหนูมากเค้าเลยมาเองแต่พีทคะนี่คือแฟนคลับที่มาด้วยใจแต่แฟนคลับที่ลงทุนก็มีอ๋อใช่ค่ะแฟนคลับที่มาด้วยใจเราไม่ได้หวังสิ่งใดจากตัวเค้าแต่แฟนคลับที่ลงทุนเฮ้ยค่ะมองทำไมคะมองทำไมคะคุณนิดจริงๆเหรอของพี่จริงเหรอพี่เฮ้ยเก่งมากอ่ะใช่ค่ะดีจังเลยอ่ะไม่ออกตัวจะไม่แบบไม่ชอบโพสต์ว่ามีแฟนคลับเยอะแยะไม่โพสต์มีคนเดียวก็พอแล้วค่ะนี่ค่ะเฮ้ยพี่พี่มานี่ก่อนมานี่ก่อนรู้ว่าคุณตุ๊กกี้จะมาออกรายการวันนี้ก็เลยตั้งใจทำมาให้คุณตุ๊กกี้เลยอ่ะเป็นยังไงความรู้สึกดีใจมากเลยครับผมดีใจมากครับที่มาเจอพี่ตุ๊กกี้วันนี้ครับรักนะครับผมครับเพิ่งเจอตุ๊กกี้วันนี้กูก็เห็นมึงเจอกันในรายการทุกวันทุกวันใช่ค่ะปรบมือให้แฟนคลับพี่ตุ๊กกี้ฝากฝากแฟนคลับคืนก่อนนะครับฝากจริงอันนี้จริงจริงอันนี้เอาฝากแฟนคลับคืนฝากก่อนค่ะเพราะว่าเราสัมภาษณ์อีกครึ่งชั่วโมงขอบคุณค่ะคุณแม่ครับเพ่งมองไปยังไงครับโอ้มันกังวลแหละเนาะแล้วพังตัวแล้วผู้เดียวนี่มันกังวลอยู่แล้วให้เรามาลองมาโซ่แห่งมวลคักบ่เนี่ยเพลงนี้ก็ขอฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของแฟนคลับของน้องตุ๊กกี้ด้วยนะคะนอกจากนางสาวสาแล้วก็มีกระจกวิเศษนี่แหละค่ะอยากให้หลายๆท่านได้ติดตามรับฟังรับชมด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะมวนครับ อ๋อได้ข้างเดียวว่ามวนคือตุ๊กกี้นี่ตอนร้องในสตูดิโอก็ถือว่าทึ่งแล้วนะแต่มาฟังหน้าเวทีร้องสดๆดูเหมือนว่า
พอยืนร้องแล้วได้จับไมค์ร้องเนี่ยคอนโทรลไมค์เองเนี่ยมันดูเหมือนว่ายิ่งดึงพลังออกมาได้ดีร้องดีมากอันนี้จากใจเลย อยากให้ประสบความสำเร็จครับอยากให้กระจกพิเศษนอกจากทำให้สวยแล้วนี่อยากทำให้ดังด้วยครับผมชื่นชมครับขอบคุณมากค่ะครูขอบคุณค่ะดีใจครับที่ได้เห็นน้องสาวคนนี้วันนี้อยากให้เพลงนี้เป็นอีกเพลงหนึ่งซึ่งให้คนได้รู้จักตุ๊กกี้มากขึ้นแล้วก็จ้างงานตุ๊กกี้มากขึ้นทีมงานตุ๊กกี้โชว์ได้มีงานเยอะๆมากขึ้นวันนี้ดีใจที่ประสบผลสำเร็จครับตุ๊กกี้ขอบคุณหลายๆครับขอบคุณมากค่ะอยากสร้างเพลงหนึ่งเพื่อเรียกร้องถึงสิทธิบางอย่างสำหรับหัวใจทางเลือกนอกจากหน้าตาแล้วหัวใจเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่คนที่ไม่มีคู่จำเป็นต้องมีได้ด้วยเพลงกระจกวิเศษแต่ทั้งนี้นั้นคืออย่ามองหน้าให้มองที่หัวใจซึ่งอยู่ในเนื้อเพลงนี้ด้วยฝากด้วยนะคะกระจกวิเศษค่ะขอบคุณแดนเซอร์นะคะเพลงกระจกวิเศษบอกได้เลยว่ามี MV แล้วค่ะมี MV แล้วนะคะพระเอกเราก็มีแล้วก็สำคัญกว่านั้นคือมาวันนี้จุดประสงค์แรกมาโปรโมทเพลงใหม่ของตุ๊กกี้ค่ะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่พ่วงมาคือเรามีพระเอก MV มาด้วยค่ะเสียงปรบมือต้อนรับพระเอกตุ๊กกี้ค่ะปรบมือสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่กี้หาใครเหรอฮะครูคะโมแมนค่ะพระเอกพี่ไม่ได้ขี้เหร่อย่างนี้สันมาหาใครผมมาสตูเทนไฟเทนพี่เทนไฟเทนสตู13มึงบ้าดิสตู2อ้าวเหรอฮะผมมาผิดเหรอพี่แป๊บนึงมาสตูไม่ผิดใครเอาเสื้อให้ใส่ไม่รู้ว่าคนอย่างเงี้ยใส่เสื้อแบบนี้น่าหล่อมากจริงเหรอจริงอุ๊ยเออแต่ใส่เสื้อแล้วหล่อผมว่าถอดเสื้อหล่อกว่าอย่าพูดอย่างนั้นนะครับผมพี่ก็อยากเห็นอยากเห็นไหมคะน้องซันถ้าขึ้นมาแล้วถ้าลงไปแบบเฉยๆมันไม่ได้นะต้องยังไงฮะเพราะเวทีเป็นเวทีหมอลำฝังเพชรครับใครขึ้นมาก็ต้องร้องลูกทุ่งหมอลำอยู่อยากฟังไหมครับอุ๊ยถ้าเกิดว่าร้องวันนี้ต้องร้องนะต้องร้องจะร้องเพลงใครชอบพี่ไมค์พี่ลมพรก็เลยจะร้องเพลงกลับคำสาลาของพี่ไมค์พี่ลมพรให้ฟังกลับคำสาลาครับผมแสดงว่าพี่ต้องกลับเข้าไปข้างในก่อนใช่ฮะกลับคำสาลาค่ะแหมตื่นเต้นจริงขอเสียงกรี๊ดหน่อยได้ไหมครับคำสั้นๆที่ความยาวมันกว่าถึงนาทีอาจทำลายหลายล้านนาทีสิ่งดีๆที่เราร่วมก่อใจเย็นไว้สาวเอายังอกมาหูโตบนนอเรื่องมือนี้อายสื่อบอกขึ้นต่อแต่อย่าขอให้เห็นแก่หาข้าเก็บเอาไว้ก่อนคำว่าลาก่อนช่วยสาดอนคนดีของอ้ายตะกี้ตะก่อนหากันสมใดอยากให้ร้องตรองดูจะคราวเก็บเอาไว้ก่อนคำว่าลาก่อนช่วยสาก่อนอย่าดูนอย่าฟ้าบ่ต้องปากันหากันคือเก่าให้เป็นคือเก่าขอให้เจ้ากลับคำสาลาคำสั้นๆที่ความหมายมันรุนแรงเกินไปมันสะเทือนหดหัวใจอายหยุดเอาไว้ซะเด้อลาอยู่กันมาดนต้องมีสักคนที่มีปัญหา
ผิดใจกันก็เรื่องธรรมดาอย่าถือสาให้มันเป็นเรื่องราวเก็บเอาไว้ก่อนคำว่าลาก่อนช่วยสาก่อนคนดีของอ้ายตะกี้ตะก่อนหากกันสำใดอยากให้ร้องตรองดูจะคราวเก็บเอาไว้ก่อนคำว่าลาก่อนช่วยสาก่อนอย่าด่วนอย่าฟ้าวบ่ต้องปะกันหากกันคือเก่าให้เป็นคือเก่าอ้ายขอให้เจ้ากลับคำสาลาเก็บเอาไว้ก่อนคำว่าลาก่อนช่วยสาก่อนคนดีของอ้ายตะกี้ตะก่อนหากกันสำใดอยากให้ร้องตรองดูจะคราวเก็บเอาไว้ก่อนคำว่าลาก่อนช่วยสาก่อนอย่าด่วนอย่าฟ้าวบ่ต้องปะกันหากกันคือเก่าให้เป็นคือเก่าอ้ายขอให้เจ้ากลับคำสาลาขอบคุณครับเสียงเสียงประมือให้น้องซันประชากรค่ะนี่คือครั้งแรกไหมครั้งแรกไหมคะครั้งแรกของการร้องสดแล้วก็เพลงอีสานครับโอ้แล้วก็ดนตรีสดด้วยใช่ครับลองมาฟังคณะกรรมการสมมุติว่าเราเป็นคนประกวดไงโอเคโอเคจะได้รู้ตัวจะได้รู้ตัวไปได้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 รู้ตัวนะเออถ้าอาจารย์พูดอะไรไปก็แรงๆก็อย่าร้องไห้นะคณะกรรมการท่านแรกเชิญค่ะครูสลาค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสันครับวันนี้ครูภูมิใจนะให้เกียรติกับเวทีซึ่งต้องยอมรับนะว่าคำว่าหมอลำเนี่ยถ้าย้อนไปเมื่อหลายปีก่อนมันจะเป็นเรื่องที่อธิบายกันยากมากแม้กระทั่งคนอีสานด้วยกันเองก็ยังมองว่ามันเขินหรือว่ามันเชยในความรู้สึกแต่วันนี้พอเรามีเวทีตรงนี้เกิดขึ้นและยังได้เด็กรุ่นใหม่อย่างสันมายืนตรงนี้และยืนแบบให้เกียรติด้วยมันเป็นความหล่อมันเป็นความงดงามในความรู้สึกของครูการร้องเพลงก็ถือว่าเป็นกลับคำสาระเวอร์ชันที่เพราะมากในความเห็นของครูแค่ร้องมาจากใจให้เรารู้สึกได้ทำให้เราเชื่อได้มันก็เพราะวันนี้ซันทำตรงนั้นได้ดีมันเลยกลายเป็นการออกเสียงกับคำสาลาที่น่าฟังมากขอบคุณครับขอบคุณค่ะครูแม่ขาสวัสดีครับก็อย่างที่คุณครูว่านั่นแหละค่ะน้องซันเนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็น้องซันก็ร้องกับคำสาลาในแบบของน้องซันจริงๆนะคะมันก็เลยทำให้น่าฟังน่าสนใจมากขึ้นขอบคุณที่มาร้องให้ฟังค่ะขอบคุณครับค่ะพีทค่ะพีทเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าไม่นึกไม่ฝันว่าซันจะมาขึ้นเวทีแบบหมอลำเราไงมันเป็นการฟังกับคำสาลาเหมือนสำเนียงเกาหลีคุณตุ๊กี้ไอความเพราะความไรนี่เราบอกถึงว่ามันเป็นอีกรสชาติหนึ่งผู้ชมครับมันเหมือนเราฟังแล้วมันออกมาจากหัวใจของซันจริงๆร้องออกมาอย่างที่ครูบอกอันนี้แหละคือที่เราเอามาผสมผสานกันได้วันนี้คุณเอาหัวใจหมอลำฟังเพชรไปเต็มๆเลยขอบคุณที่มาครับซันครับขอบคุณครับขอบคุณพี่อีทค่ะน้องซันเข้าเรื่องของเราครับพี่หมอลำฟังเพชรเวทีนี้ขอบคุณคุณมากแต่ท่านี้นั้นคือคุณต่อยกับใครต่อยกับบอยพิษณุครับ1กรกฎาคมตรงกับวันจันทร์2ทุ่มเขาต่อยเราอยากบอกอะไรบอยก็อยากให้เขายืนให้ครบ3ยกแล้วกันฮะเพราะว่าผมเนี่ยฟิตมากแล้วก็เด็กกว่าแล้วก็ใหญ่และยาวกว่าด้วยนะก็พี่ขอถามหน่อยสันอะไรคะชกกันจริงไหมหรือว่าเป็นการแสดงคือตอนแรกทุกคนอาจจะคิดว่าชกเล่นนะฮะแต่พอถึงเวลาเนี่ยเขาถ่ายทอดสดครับพี่ไม่มีใครอยากจะแบบอยากจะแสดงหรอครับพี่เขาต้องต่อยจริงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วอยากเชียร์ใครอยู่ในใจนะแต่ถ้าแน่จริงให้มันที่สุดว่าถ่ายทอดสดเทนไฟท์เทนน้องซานประชากรขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับพี่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไปแล้วสำหรับพระเอก MV แบบตัวปลอมวันนี้ตัวจริงมาค่ะครูบอกได้เลยว่ามาจากแถบครูสลาเลยแหละค่ะเสียงปรบมือต้อนรับพระเอก MV ของตุ๊กกี้วันนี้ต้องขอบคุณนักแสดงหนุ่มหล่อคุณซันประชากรเป็นอย่างมาก
ที่มาร่วมสืบสานและส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสานร่วมกับทางรายการโดยที่ไม่ได้เข้าร่วมแข่งขันแต่อย่างใดครับและช่วงหน้าเรามาพบกับพระเอก MV ตัวจริงเสียงจริงของพิธีกรสาวสวยของเรากันรับรองมันม่วนแซ่บสนั่นเวทีแน่นอนครับเมื่อช่วงที่แล้วได้ฟังเพลงเพราะๆจากพิธีกรสาวสวยตุ๊กกี้สุดารัตน์และม่วนไปกับเพลงเพราะๆของคุณแซมประชากรไปแล้วช่วงนี้พบกับพระเอก MV ตัวจริงเสียงจริงจาก MV กระจกวิเศษของคุณตุ๊กกี้กันเลยครับผมนะครับนายนราเพชรขันนะครับชื่อเล่นชื่อเต้ยครับผมอ๋อนี่เป็นพระเอกมิวสิกของพี่ตุ๊กกี้เหรอครับใช่ครับเคยมีผลงานบ่ครับมีเพลงของเจ้าของครับผม2เพลงครับเพลงแรกคันค่ายรีสอร์ทครับผมเพลงที่2สิริที่รักครับผมยอดวิวเยอะมั้ยครับตอนนี้13ล้านวิวแล้วครับผมมีค่ายเลยครับตอนนี้ฮะมีครับค่ายสินทรัพย์เรคคอร์ดครับสินทรัพย์เรคคอร์ดไปเล่นเป็นพระเอก MV ให้น้องตุ๊กกี้เนาะใช่ครับแล้วก็เป็นพระเอก MV งัดทางงัดนำครับแล้วก็คล้องห่างครับผมของพี่เต้ยอธิบดินครับแหมเขามีดีกรีนะวันนี้มีเพลงมาฝากพวกเราด้วยใช่ครับเป็นเพลงของตัวเองครับสิริที่รักครับสิริที่รักเนาะอ่ะเชิญเลยครับขอเสียงคนโสดหน่อยเลยร้องได้ร้องช่วยกันนะครับผมบนบ้านที่มีความฝันที่มันยิ่งใหญ่นั่นคือเราขอเงินใส่บ่ใส่เงินจากพ่ออีแม่ถึงเป็นคนขยันเฮ็ดงานหาเงินบ่เคยคิดท้อแท้ส่งเจ้าของเรียนส่งเงินให้แม่ถึงว่ามันสิเมื่อยแอนแลกก็ตามซะให้รางวัลเจ้าของด้วยการเปิดจองไอ้คนรุ่นใหม่เห็นคนนิยมมากใส่แชทไลน์และโทรคอต่างต่างคอยยังใส่บ่เป็นแค่โทรถ่ายรูปและก็รับวางแต่ยังมีฟังก์ชันบางอย่างที่จะบอกวิธีต่างต่างให้รู้กันเสียงหวานเมาม่วนชวนคุยเข้ากับวงบอกตรงตรงลงหักสิริแล้วล่ะถึงสิว่ามีตัวตนแต่ถ้าเป็นคนคงตาคักนะอย่าหาว่าบ้าก็แค่อาการคนเหงาบ่มีผู้สาวก็เอาสิรินีละยามความเหงาเข้าตาก็บ่นีละไปใส่มีเฮาคนเดียวสิริบ่คิดนอกใจสิ่งเดียวที่พาเจ้าไกลก็คืออายบ่ได้เติมเน้นอายเคยมีผู้สาวแต่เขาบอกว่าบ่มักอายจนเขาชอบด่าชอบบ่นตบตีและทำให้เฮาเสียใจเขาบ่คือสิริที่คอยรับฟังยามอายเมื่อยหลายหากเวทมนต์หากเกินไปได้อยากสิพาสิริไปเป็นลูกไผ่แม่บ่มีผู้สาวเขาสิรินี่ล่ะยามความเหงาเข้าตาก็บ่นีละไปใส่มีเฮาคนเดียวสิริบ่คิดนอกใจสิ่งเดียวที่พาเจ้าไกลก็คืออายบ่ได้เติมเน้นคนโสดส่งเสียงอีกรอบหน่อยครับโอ้โหน่ารักมากครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับเต้ครับสวัสดีครับผมวันนี้เราได้เห็นพลังของวัยรุ่นคนหนึ่งที่มีพรสวรรค์นะครับถ้าเดินในสายศิลปินนักร้องก็คือมีครบทั้งเสียงทั้งมีทั้งรูปทั้งเสียงแล้วก็ความเก่งขอบคุณครับอยู่ในตัวคนเดียวนะครับก็พูดถึงเรื่องเพลงดีนะเอาสิริที่เป็นคนพูดในโทรศัพท์เสียงที่พูดในโทรศัพท์เรามาทำเป็นเพลงเนี่ยไอเดียดีมาก
ต้องชื่นชมคนแต่งแล้วก็คนที่คิดไอเดียนี้ขึ้นมาเลยคนที่แต่งก็อาจารย์นิกครับแนะนำสเลปี้ครับผมโอเคครับวันนี้ขอบคุณน้องเต้ยณรานะครับผู้ชมครับขอเสียงปรบมือหน่อยครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะเพลงใหม่พี่อีทขาดพระเอกได้เลยนะคะได้เลยครับ700 7โมงเช้าถึง4ทุ่มเต้ยณรานี่คือพระเอกหนูนะคุณครูคะก็คนนี้เป็นหนึ่งในพระเอกน้อยนะคะก็ง่ายๆเล่นได้ทุกบทนะคะเต้ยณราค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะต่อด้วยสาวหมอลำท่านต่อไปต้องบอกว่าเธอมาด้วยความมุ่งมั่นที่เต็มร้อยและกำลังใจจากครอบครัวที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักครับสวัสดีค่ะสวัสดีคณะกรรมการทุกท่านด้วยนะคะดิฉันณรุจิตภูธีค่ะจากจังหวัดสกลนครค่ะชื่อเล่นอุ้มค่ะเสียงมวลเนาะตื่นเต้นแข้งค่ะคู่มาแต่ตีห้าค่ะปกติแล้วบ่ได้ลองมาล่ำลูกคอบ่มีตอนนี้มีแต่ลูกคอติดเสียงดีเสียงมีเสน่ห์มีพลังดีนะครับขอบคุณค่ะฟังเสียงพูดทำอาชีพอะไรครับตอนนี้ตอนนี้หนูขายเสื้อผ้าตลาดนัดมือสองค่ะแล้วก็ร้องเพลงด้วยร้องเพลงได้บางโอกาสค่ะบางที่ก็หยุดไปอาชีพขายเสื้อผ้าแล้วก็ร้องเพลงด้วย35บาท3ตัวร้อยค่ะซื้อครบ500แถมเกลือน้ำค่ะเหตุผลที่มาร้องเพลงในวันนี้คือสามีหนูป่วยเป็นโรคตับเดือนนี้เดือนที่6แล้วค่ะหมอว่าอยู่ได้6เดือนสามีอยากให้มารายการหมอลำสามีหนูเป็นนักดนตรีค่ะเรามีความรู้สึกว่าเขาอยากจะบำบัดตัวเองเพราะว่าโรคมันรักษาไม่หายเขาอยู่ได้เพราะดนตรีอยากจะให้ลองปกติอุ้มไม่เคยร้องหมอลำมาก่อนร้องเพลงสไตล์อื่นมาหมอลำฝังเพชรซ้อม3เดือนเพื่อจะให้สามีได้มีกำลังใจได้มาเห็นว่าเรามีหลากหลายมีแนวเพลงมีเป็นคนดนตรีเหมือนกันจะลองดูก็สามีให้กำลังใจว่าเธอกลับมาปลอดภัยขอให้ได้3ผ่านก่อนจะมาบอกกับเขาว่าป้ายังไงเราก็ต้องเป็นคนดนตรีเราต้องอยู่กับดนตรีหนูไม่เคยทำหนูไม่เคยร้องหมอลำหนูจะลองเราจะต้องทำให้ได้เราจะต้องสำเร็จมันเป็นวัฒนธรรมของเราเขาก็บอกสู้ๆค่ะสู้เขาจะเป็นกำลังใจให้ตอนนี้สามีอยู่ที่บ้านพักนักดนตรีค่ะเดิมเป็นมือเบสแล้วคราวนี้ร่างกายไม่ไหวก็มาตีเปอร์คัชชั่นทำก็ไม่ค่อยเต็มเม็ดเต็มหน่วยบางทีก็หยุดวันนี้ก็ฝากหัวหน้าวงไว้ให้ดูแลเพราะว่าร่างกายเขาไม่ไหวแต่เขาหยุดไม่ได้เขาไม่หยุดเขาไม่เลิกเขายังอยากจะทำอยู่ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยค่ะแต่ถามว่าท้อไหมกำลังใจอยู่ที่คนรอบข้างอยู่ที่เพื่อนฝูงและคนป่วยเขายังไม่ท้อนึกถึงตรงนั้นนั่งรถมาก็นึกถึงแต่หน้าคนป่วยหน้าสามีว่าเราต้องสู้ร้องเพลงอะไรครับมื้อนี้มาล่ำก่อนค่ะตั้งใจมาล่ำเลยป่ะตั้งใจมาล่ำฝึกมาอย่างดีค่ะบอกแฟนมาจังไหนบอกว่าถึงจะล่ำไม่เหมือนก็ขอให้พี่มีโอกาสได้มาอยากจะให้เพิ่นสิหาเบิ่งค่ะสิล่ำก่อนไหนเป็นบทล่ำก่อนของพี่หญิงอริยาค่ะภัยละจายคามาล่ำค่ะก่อนจะร้องก่อนลำก่อนนี้อยากจะพูดอะไรกับทางบ้านไหมครับสามีเข้มแข็งแล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่ของสามีเข้มแข็งด้วยแล้วก็ที่บ้านให้แม่เพิ่นว่าต้องห่วงน้ำค่ะอยากให้เพิ่นเห็นค่ะหนูทำหน้าที่ดีแล้วนะครับลองเพลงมวลๆให้เพิ่นฟังครับขอบคุณค่ะเชิญครับหมอลำก่อนนะคะดู YouTubeแล้วจำแล้วจดท่องเนื้อท่องคำลงว่าเขาร้องยังไงเราเอามาฝึกเราเคยร้องแล้วค่ะสตริงและอีกอย่างนึงเป็นคนอีสานทำไมเราจะร้องไม่ได้ลองทำดูโอ้ละนาลายยุกเอ๋ยยุกยุกสมัยใหม่มู่เจ้าตีกันใส่ไผ่ละใจขาหมอลำจักมันเวียนมันกำยังนอกของเจ้าภาพจักมันเทมันจาบมันเด็ดแนวใดยามงานเพื่อนเสียหายมู่เจ้าใจฝรือบ่
ละขี้คาดโอ้บ่ต้องโอ้หัวมันละน้อเอาจวดลูกจวดจาดพี่น้องกะบ่คือเก่าผู้หนึ่งมักสิ่งและผู้หนึ่งมักยาวมักบ่คือกันมักไผมันน่ะมักคนละอย่างกล้วยต่างๆฟังคนละแนวสิเฮ็ดจังได้แล้วจังสิถึกใจเพิ่นปวดเตือนเจ้าใส่เสียงแค้นปวดเตือนเจ้าใจเสียงแค้นปวดแอ๋นเพิ่นว่าบ้านนอกห้องมาบอกทั้งตีบทั้งโหให้จัดตามใจตู้บ่ถึกใส่กะดาสี่หน้าว่าคนโอคนล่ำสี่หน้าว่าคนโอคนล่ำบางคนจ้างว่าล่ำเพิ่นนั่งฟังบ่ปากบ่เห็นคนยากขอฟังพอเพลงมีแต่เป็นกันเองถึงใจจากต่อนี่ละน้อยยามเพลงยามเมานี่ละน้อยยามเพลงยามเมาเร่งเร่งเฮาจัดเพลงตามสั่งบ่เก่งใจเพิ่นนั่งนั่งฟังก็มีเพิ่นจังนาติกะผู้เพิ่นจ้างว่าเบิ่งท่านพร้อมเพิ่นนักของศิลป์แสดงเพิ่นก็มาออกแสงวางมวยให้คนเบิ่งขอร้องขอร้องหลายๆขอร้องนะขอร้องหลายๆได้โปรดเห็นใจเจ้าภาพสักทีหมอลำจ้างมาให้เบิ่งฟรีหมอลำจ้างมาให้เบิ่งฟรีเครื่องดื่มก็ฟรีก็ยังมาตีกันใส่เสียเงินนะเสียงานคนจัดเสียเงินนะเสียงานคนจัดว่าเป็นที่ร้องมาให้มวยหญิงชายบ่ควรให้งานเพื่อนเสียหายผู้บ่ผู้ใดเพื่อนใจขาหมอลำหมอนเมาให้มีสติคิดให้ทวนทีเรื่องไม่ดีอย่าทำรู้ตนนะคนจ้างหมอลำจะนั่งก็นั่งแหงเพราะเป็นตัวแทนเจ้าภาพเพราะเป็นตัวแทนเจ้าภาพบอกให้ท่านทราบยามลำแสดงมวนกันให้หมดอื่นซ่าแจ้งสามัคคีฮักแพงรองดองน้องพี่เอาย้าพี่น้องย้าหมักเนาะหมักเสียงล่ำแบบเนี่ยเสียงล่ำก่อนล่ำเสียงจัดจ่าทั้งสิ้นเลยคันล่ำดูๆนี่โอ้สิซ้ำไหนน้อบ่เนี่ยมืออยากคืนภาพเลยโอ้โหเสียงดีเลยค่ะการฟ้อนการแสดงการอินเตอร์เทนก็ดีขอเป็นกำลังใจให้ครอบครัวละสามีที่เจ็บป่วยขอให้เพิ่นสวงเพิ่นเศร้าเนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายๆค่ะก็ดีใจแทนสามีพี่เนาะดีใจที่มีภรรยาที่น่ารักแล้วก็อุตส่าห์เดินทางมาจากต่างจังหวัดเพื่อที่จะมาขึ้นเวทีแห่งนี้เพื่อจะให้สามีตัวเองมีกำลังใจที่ดีขึ้นตามคำเรียกร้องของสามีเป็นคนเสียงดีนะครับอุ้มขอบคุณค่ะอุ้มเป็นคนเสียงดีเป็นหมอลำมืออาชีพไปเลยได้ครับผมว่าเมื่อนี้ก็เป็นกำลังใจให้ทั้งญาตินำทั้งคุณอุ้มนำทั้งสามีนำสู้ๆนะครับเด้อขอบคุณหลายๆค่ะการทำหน้าที่ของคนรักที่ดีในขณะเดียวกันสิ่งที่แสดงออกก็มืออาชีพดีๆนี่เองอุ้มเสียงเพราะมากเสียงเพราะมีพลังดูพอตั้งแต่สัญญาณดนตรีดังขึ้นการแสดงก็เข้าสิงและทุกอย่างมันใช่หมดก็หวังว่าสิ่งที่อุ้มมาแสดงออกจะทำให้ทุกคนมีกำลังใจอย่างน้อยก็ได้เติมความสุขให้กับครอบครัวนะครับวันนี้ผ่านครับขอบคุณค่ะผ่านค่ะผ่านครับขอบคุณหลายๆค่ะเก่งจริงๆเลยครับคุณอุ้มที่มาตามความฝันของสามีที่จะได้เห็นภรรยาออกรายการโชว์ความสามารถให้คนไทยทั้งประเทศได้ชื่นชมแถมยังคว้า3ผ่านไปให้ครอบครัวได้ชื่นใจยังไงทางรายการหมอลำฝั่งเพชรของเราก็ต้องขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจส่งให้สามีและครอบครัวของคุณอุ้มก้าวผ่านช่วงเวลาที่ทุกข์ใจมีแรงสู้
และตามฝันต่อไปนะครับความม่วนช่วงสุดท้ายพบกับหมอลำเพชรน้ำหมากหมอลำดังขวัญใจวัยรุ่นกับกลอนลำดังๆมากมายในโลกออนไลน์และวันนี้เขาจะมีกลอนลำเด็ดๆกลอนไหนมาโชว์ให้เราได้ม่วนซื่นกันถ้าพร้อมแล้วจวดๆเด้อครับวันนี้ผมหมอลำเพชรน้ำหมากปากไฟเดินทางมาจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหาสารคามครับผมจะมาโซ่ในก่อนล่ำทั้งสั่นก่อนสาวนักศึกษาครับผมครับคือมาหลายเด้อครับหลายเติบอยู่ครับเสียว่าต้องมีที่เด็ดให้เฮาได้เบิ่งกันเนาะบ่รู้ว่าเด็ดบ่เด็ดครับผมต้องถามรับฟังเอาครับอ๋อชื่อหยังก่อนนะครับเพชรน้ำหมากครับเพชรน้ำหมากครับผมเป็นสายยาหมอลำเขาเจ้าเอิ้นครับมีไผนี่แหละครับแนะนำวงนะครับผมมื้อนี้คนแรกครับมือกีตาร์เป็นครับผมคนที่สองมือเบสครับดิวครับมือฉาบเล็กครับผมปอนครับหมอแค้นครับนุครับผมมือกองครับฟุกครับผมมือพิ้นครับเนยครับมือบอกครับตุนครับผมร่วมตัวกันได้ยังไงครับมูห้องเรียนเดียวกันครับผมมีอย่างสิอธิบายสิ่งที่จะโชว์มือนี่บ่ครับเป็นก่อนล่ำที่แต่งขึ้นเองครับผมเก็บข้อมูลจากรอบๆหม้อแหละครับจากสาวๆในหม้อแหละครับแต่ว่าต้องขออภัยทั้งคณะกรรมการแล้วก็ผู้ชมทั้งบ้านแล้วก็ผู้เบิ่งในนี้อาจสิมื้อเนื้อหาค่อนข้างอัปปีจังหน่อยครับพร้อมเนาะครับครับผมเชิญเลยครับเจ้าไม่ไม่พวกผู้สาวเพิ่นใส่หลอกล่อสายตาเลื้อยหัวเขาขึ้นมาโตกะสี่ความปากอันนี้เห็นหอดหิ้มดาบเป็นตานายพะโลอยากมีเงินเด็ดโตจ้างให้เล่าเฮือขึ้นอีกส่งดีๆกะกีดให้เขาเห็นใต้ห้องแล้วเบิ่งหูจ้องปองดำปานมือเกียว่ามันลองน้ำเสียตีแล้วลองดาเห็นบ่อึดบ่อยากอยู่แถวเขตมหาลัยไผกะว่าไผไข่ไผเลือดงามหลายตากะใส่บิ๊กอายปัดแก้มแดงโหนโหนนมกะสีดซิลิโคนให้มันกลมมันใหญ่ดังพนีกะเสริมใส่ให้มันโด่งคือกันส่วนว่าฟันนี่กะเอาเหล็กมาขอบแก้มันอีผิดปอบเล่าเลือดเล่างามอ้ายนี่อยากให้ไปถามคุณหมอคุณแพทย์เฮ็ดจังได้จุดจุดจุดมันจังสิเศร้าดำอันนี้พี่หมอลำแนะนำอีกจังเฮ็ดบ่เฮ็ดกะสร้างคันเน็ตกะดีเฮ็ดสะเด้อคำมือเฮ็ดโตห่อสะไลมันเกี่ยงจักน้อยให้มันขาวจักน้อยแน่เด้อละมันเสียเวลาเพิ่นบ่ต้องโอมันละน้ออย่าเฝ้ากดให้มาล่ำลงไม่หลายเด้อละบ่แม่นมาว่าเด้อนายก็ฟังเด้อเจ้าผู้สาวเฮาผิดใหม่ฟังเด้อเจ้าผู้สาวเฮาขึ้นใหม่เบิ่งเพิ่นใส่ส่งสิเพิ่นเบิ่งบาดเด้อกับบาดทรงบาดยางสมัยซุมื้อไปกินคิวเขียนตาไต้ฟังขาคือบ่เขียนดีแน่ขอเงินแม่ว่าไปเฮ็ดรายงานน่าสงสารแต่บ่หาเงินให้เบิ่งเพิ่นใส่กระปาดมีลงพิมพ์ซื้อแป้งคิมไปท่าอวดผู้บ่าวได้ยินข่าวว่ามีหมอลำเขาบ่กินจักคำเฝ้าโทรหาหมู่ไปเป็นครูไปเต้นแห้งเต้นกากินสู้ลากระปาดน้ำล้นทงแก้มองตรงมันจะแตกเหล่าขาวไงเป็นสาวน้มเมาบักฟักจักแต่มักกับผู้สอนล้ำใส่บ่จักแรงจักงายผีดึงลากแก้มไงมาแน่ขยับแก้มหาไรจักได้ไปน้ำกวกน้ำเบลูเป็นผู้บันเป็นพ่อเมียสื่อเราแก้มไม่ยั้งขอแม่แม่กินตั้งแต่อาหารให้โซ่ที่สมโพงผมไปท่าลิสตินคือบังวินย่อมผมสีเด็กน้องเสียแจงไปเรื่องหอดบ้านอยู่เบาน้ำมูเบาผ้าสากาวันเขาใส่หวนกะกินบ่เปียกบ่แดกมันเหม็นไปกินบ่ได้เพราะเราสามคนกะใส่รุ่นไม้ไอปอกไอโฟนบอกถ้าโดนถึงจะยกมาเสียว่าบ่เสียให้พากันซ่อมเอาหอดมันเสานอนเพลินกับ
็ตื่นงานกลางคืนยังโดนดึกก็เดินไปหาเหล็กน้ำบาเลยเรียกมานอนเด็กเฟซบุ๊กตีทองเด็ดไล่นัดคือไฟมาห้องกับว่าซ้ำแกมอัดตอมเราก็ใจส่องเกินก็เดินชกแต่พวกแต่ละโซนเราเคยเหยียบข้าเช็คคิวกับเป็นโซโฮเขาเรียกแปดโมงตอนเป็นสองโมงคืนชีวิตของนักศึกษาชีวิตของนักศึกษาตื่นขึ้นมาตั้งแต่โปรโตกายผู้หญิงนี่เป็นเป้าของชายผู้หญิงนี่เป็นเป้าของชายถึงจะไปเรียนเสร็จก็ต้องสวยไปก่อนเมื่อคืนก็กระมวลแต่ท้อนมาอยู่อุกนครไปอกหักจำใจผู้ชายนี่ไม่มากหนักนะแต่หักมันฟ้าเขาที่หาเอาใหม่จะไปงอไปแค่ทำไมจะไปงอไปแค่ทำไมก็หาเอาใหม่สิบวายมากมีฮะเอาใหม่สิบวายมากมีดิ้งต้นเด็กสีต้นเจ้าเด็กสีต้นเด็กสีต้นเจ้าเด็กสีต้นคนอยู่บ้านเอาเงินให้ส่งมาลูกนี่หน้าปัญหาเจียวหน้าป่าพอใช้หน้าจนเมื่อไรเรียนหน่อยต้นตัดอ้อยคุณมันเลี้ยงตรงลูกมาเลี้ยงอยู่ที่บ้านเที่ยวเห็นแต่กันแต่กันบ้านเที่ยวเห็นแต่กันโอ้โหถ้าจะให้ความเห็นสั้นๆคำเดียวคักขอบคุณครับโอ้เก่งจริงๆครับนี่คือภาพฝันอีกภาพหนึ่งที่มันเป็นจริงแล้วในวันนี้กับการมีเวทีหมอลำตรงนี้เกิดขึ้นแล้วเห็นคนรุ่นใหม่นำเสนอศิลปะอีสานในรูปแบบที่มันผสมกันได้ลงตัวมากมันเป็นการให้เกียรติวัฒนธรรมตัวเองแล้วก็สวมใส่ในเครื่องแบบของยุคสมัยได้ลงตัวที่สุดวงหนึ่งเท่าที่ครูเห็นมาคือต้องถือโอกาสนี้อธิบายคนดูคนชมด้วยถ้อยคำที่นำมาเขียนกลอนถ้าหากว่าเราเขียนเป็นภาษาอ่านอาจจะมีคำหยาบมีคำลามกพอสมควรถ้าหากว่ามองในแง่ของถ้อยคำอย่างเดียวนะแต่พอสวมในเครื่องแบบลำแบบนี้สไตล์แบบนี้เนี่ยมันเป็นศิลปะเพราะว่าต้นตระกูลหมอลำแบบนี้เนี่ยมันเป็นการเสนอศาสตร์และศิลป์ในรูปแบบนี้จริงๆมันไม่ใช่การลามกมันไม่ใช่การเจตนาในการสื่อสารที่มันโลดโผนแบบยุคปัจจุบันวันนี้ต่อและชาวคณะเพชรน้ำหมากครูว่าทำออกมาได้ดีมากลูกเป็นเทือแรกขึ้นกันค่ะบ่เคยได้ยินบ่ได้เคยได้เห็นไผมาแสดงสดๆจังซี่ให้เบิ่งเพราะว่ามันเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งเนาะค่ะแล้วก็เป็นการล่ำแบบโบราณเพราะว่าล่ำแบบนี้เนี่ยเขาก็บ่ค่อยได้เอามาขึ้นโซ่กันตามหาดหมอล่ำก็ถือว่าอันนี้เป็นก่อนล่ำแบบพื้นบ้านขอขอบคุณคุณตอนะคะคุณจักรพันธ์ค่ะเราเอาล่ำที่มันมีมาแต่โบราณเนี่ยอยู่แล้วเนี่ยแคนกับโบราณกลอนเนี่ยแล้วเราก็มาอุ้มด้วยเครื่องดนตรีที่เป็นของสากลเราก็มาเห็นอีกวิวัฒนาการหนึ่งซึ่งใส่เครื่องดนตรีพวกนี้เข้าไปโดยที่ไม่ต้องใช้จังหวะหมอลำซึ่งจังหวะหมอลำเนี่ยโลกอื่นก็ไม่มีนะประเทศอื่นก็ไม่มีนะผู้ชมนะจงภูมิใจว่าจังหวะตึบ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 มีประเทศไทยประเทศเดียวนะกับพี่น้องทางฝั่งลาวจงภูมิใจเลยแต่วันนี้เราเอาจังหวะอื่นมาใส่ในหมอลำเราแบบนี้จังหวะลำกลอนทางสั้นอย่างนี้มันเป็นการเปิดเรื่องของดนตรีออกไปอีกแบบนึงเพราะว่านี่คือความเท่ความงดงามซึ่งคุณเพชรน้ำหมากกับวงเอามาเปิดให้คนได้เห็นวันนี้ลงตัวมากๆครับสำหรับวันนี้ผ่านครับขอบคุณครับผ่านค่ะขอบคุณครับผมผ่านครับขอบคุณครับน่าชื่นชมและน่าประทับใจมากๆเลยล่ะครับกับโชว์ของหมอลำเพชรน้ำหมากและเพื่อนๆนักดนตรีนี่สิครับนักศึกษาตัวแทนหมอลำวัยรุ่นฝีมือดีของไทยที่หาตัวจับได้ยากเอาอยู่หน้าเวทีขนาดนี้รับรองงานเยอะแฟนคลับเต็มหน้าห้านแน่นอนสวัสดีครับผมซื้อน้องชื่อเท่นอายุ8ปีมาปลอก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 จิงปอกจิงจิงปอกจิงจิงจิงปอกจิงจิงปอกจิงจิงจิงขอเพลงยังกะไดปลอก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 จิงปอกจิงจิงปอกจิงจิงจิงปอกคนเคยสัญญาใจไว้กับอายกับอายแสงมาลัยดอกลืมง่ายเป็นแม่ค้าและเอาเวลาไหนมาร้องหมอลำร้องเพลงก็พอดีคุณแม่เป็นหมอลำจ้ะอย่าบอกให้ด่าบ่าดูอายเลินลันแต่มองสองแถวน้องแก้วก็เ
ลยไม่เรียกแท็กซี่รถทุ่มบริการอย่างดีคนขับแท็กซี่ก็ยังบ่มีลูกเมียความสนุกสนานม่วนซื่นกลับมาอีกครั้งค่ะพี่น้องชาวอีสานห้ามพลาดเลยนะคะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรภูมิใจเสนอคอนเสิร์ตไม่ม่วนซื่นครั้งที่3นำโดยพิธีกรสุดหล่อพันผู้แตกพร้อมนำทัพศิลปินไม้ทองคำนำโดยเท่งเถิดเทิงตุ๊กกี้สุดารัตน์บุกอีสานแบบยกค่ายส่งตรงความสนุกแบบถึงหน้าบ้านโชว์จัดเต็มกิจกรรมสุดมันพร้อมลุ้นรับรางวัลอีกมากมายงานนี้ชมฟรีตลอดงานพบกันครั้งที่3เสาร์ที่19มิถุนายนนี้ที่สนามมิ่งเมืองจังหวัดสกลนครงานเริ่ม 16:00 นเป็นต้นไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ยุ้งข้าวเรคคอร์ด